หามากนะครับทุกคนครับคลิปนี้ครับเป็นไวรัลอยู่ใน TikTok นะครับแน่นอนว่าสมัยเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะทราบวันนี้จะต้องมีการติดศูนย์ติดรอนะครับเพื่อที่จะไม่ส่งงานอาจารย์ต้องติดรอนะครับแต่ติดศูนย์เนี่ยน่าจะหนักนะครับถ้าติดศูนย์เนี่ยหนักเลยต้องมีการแก้นะครับอาจจะต้องสอบใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนว่าพอช่วงใกล้จบปลายภาคนะครับปลายเทอมใกล้จะปิดเทอมเนี่ยใครที่ติดค้างงานอาจารย์แล้วไม่ส่งนะครับก็ปั่นงานกันจนวันสุดท้ายนะครับเหมือนอย่างเช่นในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าต้องปีนขึ้นไปหน้ารถกันเลยครับงานนี้นะครับนักเรียนกลุ่มนี้ครับดักรอคุณครูหน้าประตูโรงเรียนครับน่าจะช่วงเลิกเรียนแล้วแหละเย็นแล้วนะครับคุณครูเนี่ยกำลังจะกลับบ้านครับแต่วันนี้เป็นวันที่ต้องแก้ศูนย์วันสุดท้ายครับต้องมาดักคุณครูอยู่หน้าโรงเรียนเพื่อที่จะแก้ศูนย์จะจบไม่จบวันนี้คือวันชี้ชะตานะครับหลายคนบอกมีหลายวันทำไมไม่ทำล่ะก็ต้องวันนี้แหละครับมันเป็นอย่างตอนผมเรียนผมก็เป็นแบบนี้นะครับต้องวันสุดท้ายไม่สุดท้ายไม่ทำให้ไปดูคลิปครับว่าเด็กกลุ่มนี้แก้ศูนย์กับคุณครูยังไงครับโอ้โหถึงขั้นกระโดดเกาะหน้ารถคุณครูครับหลายคนบอกว่าถ้าคุณครูให้ผมติดศูนย์รถครูก็ต้องเข้าศูนย์แล้วแหละนี่ครูอีกนะครับนี่เป็นคลิปที่สุดยอดจริงๆนะครับนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไปดักรอคุณครูอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนครับดูจากคลิปเนี่ยน่าจะช่วงเลิกเรียนช่วงเย็นแล้วแหละแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันแก้ศูนย์วันสุดท้ายแน่นอนว่าถ้าคุณครูออกจากโรงเรียนไปเมื่อไหร่จบเมื่อนั้นจบเมื่อนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นไปหน้ารถคุณครูก็ต้องขับรถออกไปก็เลยกระโดดขึ้นไปหน้ารถไปดักคุณครูครับบอกว่ารอก่อนนะครับลูกศิษย์จะมาแก้ศูนย์มารอกันเต็มเลยเนี่ยคุณผู้ชมนะครับใส่เสื้อสีส้มสีม่วงเนี่ยไอ้เสื้อสีม่วงเนี่ยรอหน้ารถนะครับดักหน้ารถไว้ไม่ให้ครูเนี่ยออกรถนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยก็ถือกระดาษมาคนละแผ่น2แผ่นมาส่งงานแก้ศูนย์กันโอ้โหปวดหัวแทนคุณครูจริงครับงานนี้